ครับอ่ะทีนี้คุณผู้ชมครับมาดูท่าทีของหนึ่งพักพักนี้ไม่รู้ว่าจะที่หนึ่งหรือที่สองแต่ก็สองที่แน่นอนนะครับก็คือพักก้าวไกลคุณพิธานะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้ทวิตข้อความนะครับเป็นข้อความขอขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจเลือกพักก้าวไกลแล้วก็ประกาศนะครับพักก้าวไกลจะผลักดันนโยบายทุกนโยบายที่หาเสียงไว้เพื่อสร้างประเทศไทยให้ถึงฝั่งฝันนะครับก็ทางคุณพิธานะครับได้มีการทวิตข้อความนะครับระบุเกี่ยวกับตัวของข้อความว่าขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับเราในวันนี้แล้วก็จากนี้ไปพรรคก้าวไกลจะเดินหน้าผลักดันประเด็นนโยบายที่ก้าวหน้าสร้างประเทศไทยที่เราฝันถึงร่วมกันให้เป็นจริงให้เร็วที่สุดคือข้อความนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับถ้ามองถ้าตีความมันมันตีความแง่มุมเหมือนกันได้เยอะครับเป็นการตีความได้ไหมถึงชัยชนะของก้าวไกลเหมือนเป็นการประกาศชัยชนะไกลๆหรือเปล่าเป็นการตีความไปถึง1อีก1พรรคการเมืองได้ไหมว่าเราพร้อมแล้วครับที่จะอยู่ด้วยกันก็ได้เหมือนกันอาจเป็นไปได้นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับสำหรับผลการนับคะแนนเบื้องต้นนะครับผู้สมัครของก้าวไกลนะครับมีคะแนนนำในพื้นที่สำคัญหลายพื้นที่พื้นที่หักปากกาเซียนหลายพื้นที่นั่นแหละกรุงเทพมหานครก่อนเลยใช่ครับคือสีส้มแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับคือคอการเมืองเนี่ยหูก้าวหัวแขกๆเลยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับแต่ว่าก้าวไกลทำได้นะครับก็คือยึดพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็นับไปแล้ว 63% ครับแล้วก็มีที่ภูเก็ตมีเชียงใหม่นะครับโอ้เชียงใหม่นี่เชียงใหม่นี่คือฐานเพื่อไทยนะใช่เป็นมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วก็คือหลายๆคนก็วิเคราะห์นักวิเคราะห์นักวิชาการก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าน่าจะเป็นทางเพื่อไทยที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาแต่กลายเป็นว่าก้าวไกลไปยึดพื้นที่ได้ซะอย่างนั้นเยอะเหมือนกันนะใช่ครับที่เชียงใหม่เชียงรายด้วยแล้วก็ชลบุรีระยองจันทบุรีโอ้โหรอบนี้บ้านใหญ่ครับถูกตีแตกกันหมดเลยใช่นี่บ้านใหญ่งั้นนะครับชลบุรีระยองสสกี่ยุคกี่สมัยรอบนี้โอ้โหเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากนะครับในรอบนี้ขณะที่ทางกองเชียร์ของก้าวไกลนะครับวันนี้ก็ไปปักหลักกันอยู่ที่ทำการพักนะครับส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างชื่นมือแหละเพราะว่าทางพักคะแนนนำค่อนข้างเยอะนะครับครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเมื่อช่วง4ทุ่มที่ผ่านมาคุณพิธานะครับได้แถลงถึงผลการนับคะแนนเลือกตั้งซึ่งพักก้าวไกลมีคะแนนนำอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็คุณพิธาเนี่ยแถลงเป็นจุดยืนของพรรคก้าวไกลแล้วก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาทางการเมืองเรื่องของจุดยืนเรื่องของจุดยืนก็คือคุณพิธาบอกว่ามีลุงไม่มีเราครับมีเราไม่มีลุงส่วนการจะร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยคุณพิธาบอกว่าจะมีการ MOU ด้วยความโปร่งใสโอ้โห MOU ด้วยเหรอฮะคือผมไม่เคยเห็นเลยนะนี่ครั้งแรกถ้าจะมีขึ้นเนี่ยประวัติศาสตร์ไทยเลยนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลมีการ MOU เซ็นสัญญากันด้วยแล้วก็คุณพิธาพร้อมนะครับบอกว่าพร้อมที่จะตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยครับจูงมือละส่งบัตรเชิญไปละส่งบัตรเชิญไปละขันหมากไปถึงแล้วตอนนี้แต่คุณพิธาก็ยังคงส่งสิทธิ์อยู่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอดูคะแนนดิบให้ออกมาอย่างไม่เป็นทางการครบก่อนนะครับครับซึ่งล่าสุดเห็นว่าคุณอุ๊งอิ๊งออกมาแถลงยืนยันแล้วนะว่าเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่จะได้มีการตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าประชาชนนั้นได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วโอ้โหคือคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าคะแนนสสเขตอ่ะครับคูมันเบียดกันจริงๆโอ้โหเบียดกันจริงๆนะครับเพราะว่าสูสีมากระหว่างเนี่ยตอนเนี้ยมาเท่ากันละ 113 113เพื่อไทยกับก้าวไกลแต่ว่าที่จะดูแล้วค่อนข้างต่างก็คือปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์นี่ไปไกลแล้วนะครับตอนนี้ก้าวไกลกระโดดไปที่7ล้านแล้วนะครับส่วนเพื่อไทยเนี่ยยัง5ล้าน9อยู่แสดงว่าตัวเลขที่ห่างกัน1ล้านเนี่ยมันจะมีผลกับสสบัญชีรายชื่อซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเลขนี้เนี่ยถ้าเบียดกันประมาณสัก1 2 3ที่นั่งเนี่ยนั่นหมายความว่าปาร์ตี้ลิสต์ถ้าเกิดว่าตัวเลขนี้นะครับก้าวไกลเนี่ยน่าจะได้มากกว่าเพื่อไทยณณวินาทีนี้นะถ้าเอาตามเวลานี้ที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยนะครับก็น่าจะได้เยอะกว่าพรรคเพื่อไทยนะครับ